สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆ นะครับเพื่อนๆ นะวันนี้มาเจอกันในช่องทางของ Environment นะฮะก็มีเรื่องมีไอเดียเล็กๆนะฮะสำหรับคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแล้วกันนะครับจริงๆต่างจังหวัดก็เริ่มมีปัญหาเหมือนกันเพราะว่าจะมีปัญหาเรื่องเศษอาหารเนาะเศษอาหารในครัวเรือนของเราแต่ละวันฉะนั้นก็จะกลายเป็นปัญหาว่าปัจจุบันคนไทยเองก็เวลามีเศษอาหารใช่ไหมครับที่เหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแต่ละวันนะครับก็จะใช้วิธีการเทเศษอาหารใส่ถุงดำใส่ถุงขยะนะเสร็จแล้วก็มัดปากถุงเอาไปทิ้งใส่ขยะหน้าบ้านกลายเป็นว่าทีนี้เนี่ย ขยะแทนที่มันพวกเศษอาหารแทนที่มันจะได้เจอกับแสงแดดเจออากาศเจอความชื้นพอที่จะย่อยสลายได้นะมันก็กลายเป็นว่ามันถูกมัดอยู่ในถุงใช่ไหมฮะในถุงขยะก็จะเกิดก๊าซเกิดการเน่าเหม็นแล้วเวลารถขยะมาเก็บก็จะบางทีถุงขยะเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าบางทีรถขยะเขาจะมีการบีบอัดใช่ไหมครับเพื่อให้สามารถขนขยะได้เยอะๆนั้นก็จะเป็นปัญหาตามมาว่าถุงขยะพวกเศษอาหารเนี่ยมันก็จะเน่าเอ้ยมันแตกใช่ไหมครับมันแตกจากนั้นมันก็จะกลายเป็นว่าน้ำขยะก็เน่าเหม็นไปตลอดทางใช่ไหมฮะนั้นวันนี้มีวิธีการที่จะจัดการพวกเศษขยะที่เรียกว่าขยะย่อยสลายเนาะผมขออนุญาตเรียกว่าขยะย่อยสลายนี่ฮะมีทั้งอะไรบ้างครับมีใบตองนะครับมีใบตองมีเศษเนื้อเศษกระดูกไก่เศษทิชชู่เพราะว่าทิชชู่มันเป็นเยื่อกระดาษที่มันอ่อนเนาะมันสามารถที่จะย่อยสลายได้นะครับนะแต่ว่าพวกพลาสติกนะพวกพลาสติกพวกขยะที่ไม่ย่อยสลายเนี่ยเราจะไม่เอานะอันนี้เราถือว่าเป็นพวกเศษผักเศษอาหารในครัวเรือนนะครับทีนี้เวลาวิธีการก็คือว่าถังนี้นะฮะเก็บไปประมาณ 3-4 วันแล้วนะครับทีนี้มันก็จะเริ่มมีกลิ่นบ้างพอสมควรนะแต่วิธีการเก็บคือว่าเวลามันสมมติว่าอยู่ในครัวใช่ไหมฮะเราก็จะมีถังแบบนี้ฮะมีถังเล็กๆแบบนี้เสร็จแล้วก็ทุกครั้งที่เวลามีเศษอาหารแล้วก็ใส่เศษอาหารเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะปิดฝาไว้แบบนี้นะเพื่อที่ว่าจะได้รวบรวมในหลายวันนะสำหรับบ้านที่อยู่3คน4คนนะฮะสบายๆเลยนะเนี่ยรวบรวมใส่ถังแล้วก็ปิดฝาไว้นะพอได้จำนวนที่มากพอนะครับเราก็จะมาจัดการนะครับจัดการขยะง่ายๆนะครับก็คืออันนี้ผมขุดหลุมไว้แล้วนะครับผมเตรียมภาชนะใส่ผมเตรียมพวกวัสดุรองพื้นเนาะนะครับในนี้จะมีพวกมีแกลบดำนะครับมีแกลบดำมีขุยมะพร้าวนะครับผสมกันแล้วก็พวกวัชพืชทั้งหลายใบมงใบไม้นะฮะก็ใส่รวมไว้นะครับให้มันใหญ่มากพอที่จะใส่ขยะได้นะหมายความว่าถังนึงเราก็จะเวียนไปมุมวันสัปดาห์นี้ใส่มุมนี้นะสัปดาห์ต่อไปก็ใส่อีกมุมต่อไปนะก็เวียนมุมนะแล้วก็จัดสรรเวลาจัดสรรว่าสัปดาห์นี้เราจะใส่อาหารไว้มุมไหนของเข่งนี้นะฮะของถังนี้นะฮะมันก็จะเวียนครบรอบเป็นเดือนๆไปฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะย่อยสลายพอผ่านไปทัก 2-3 เดือนเราก็จะเอาส่วนที่มันย่อยสลายแล้วนะกลายเป็นปุ๋ยเนาะเป็นปุ๋ยเนี่ยไปใส่ต้นไม้ได้นะฮะนะไปใส่ต้นไม้ได้เดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้ความงดงามของมันเนาะว่าได้พอมันได้ปุ๋ยแล้วจะเป็นไงโอเคนะฮะพอเราขุดหลุมเนาะเราขุดหลุมเราแหวกหลุมมุมวันนี้ผมแหวกมุมนี้นะครับขุดหลุมไม่รอแล้วเพราะว่าไม่อยากให้เสียเวลามากก็ขุดหลุมไม่รอแล้วนะครับนะโอเคจากนั้นเราก็จะเอาพวกเศษอาหารที่เรามีนะครับวันนี้นะครับเทลงไปเลยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยเสร็จแล้วกดนิดนึงครับมันลงครับเพราะว่ามันจะมีพวกเปลือกไข่พวกใบตรงใบตองมันจะทำให้เหมือนมันเยอะจริงๆพอเราเทลงไปแล้วเราก็กดครับนะกดลงไปนะครับนี่ครับการที่เรามีวัสดุรองพื้นแบบนี้หมายความว่าพวกขุยมะพร้าวพวกแกลบดำเนี่ยเนื่องแกลบดำมันเป็นแกลบดำมันจะมีคาร์บอนใช่ไหมครับมีคาร์บอนไดออกไซด์มีเป็นผงคาร์บอนคล้ายๆกับเป็นผงคาร์บอนเนาะมันก็จะช่วยดูดซับกลิ่นได้ดูจัดการเรื่องกลิ่นได้จัดการแบคทีเรียได้จากนั้นเราก็กลบเลยครับนะกลบเลยเขี่ยกลบเลยครับกลบนะครับนะการทำแบบนี้นะครับมันจะทำให้ไม่มีกลิ่นนะครับการทำแบบนี้จะทำให้ไม่มีกลิ่นขยะออกมาจากกองที่เราหมักไว้นะครับเห็นไหมครับเป็นวิธีการง่ายๆนั่นหมายความว่าบางบ้านอาจจะใช้เป็นถังอะไรนะซื้อถังขยะถังดำฮะมาสักใบหนึ่ง
จะเป็นถังทรงกลมถังทรงเหลี่ยมแล้วแต่ท่านนะเอาที่สะดวกนะครับนะเนี่ยนะครับเนี่ยก็กดทับไว้เพื่อการทำแบบนี้จะไม่มีกลิ่นนะครับนั้นวัสดุหลักๆของผมคือที่เตรียมไว้เลยนะวัสดุที่เราเตรียมไว้ติดบ้านเลยก็คือขุยมะพร้าวกับแกลบดำผมก็ผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนะผสมไว้เรียบร้อยขุยมะพร้าวกับแกลบดำเพราะว่ามันจะช่วยป้องกันกลิ่นไม่ให้ขึ้นมาแล้วก็ป้องกันแมลงวันที่จะไม่ลงไปนะพวกเมื่อไม่มีแมลงวันลงไปก็จะไม่มีหนอนเกิดขึ้นนะไม่มีหนอนเกิดขึ้นไม่มีเรื่องของกลิ่นนะครับเนี่ยนะครับเจ้าตัวขี้เถ้าแกลบหรือแกลบดำมันก็จะเป็นตัวคาร์บอนที่จะช่วยจัดการเรื่องแบคทีเรียเรื่องกลิ่นเหม็นนะครับไม่ให้มีออกมานะครับวันนี้เราสัปดาห์นี้เราทำมุมนี้ใช่ไหมครับสัปดาห์ต่อไปผมก็จะมาทำมุมนี้นะแล้วก็มุมนี้วนไปนะมันจะครบรอบเป็นเดือนๆไปนะฮะแล้วก็ไอ้มุมที่มันใส่ก่อนเนี่ยมันก็ย่อยสลายก่อนนะครับกลิ่นมันก็จะหายไปแล้วนั่นหมายความว่าเราก็จะสามารถเอาดินตรงนี้นะครับเอาโซนบริเวณนี้ไปเป็นปุ๋ยเป็นวัสดุใส่ในกระถางต้นไม้ปลูกต้นไม้ได้ลำดับต่อไปนะครับอันนี้เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่นำมาให้เพื่อนๆได้เห็นวันนี้นะครับทีนี้โอเคเดี๋ยวอยากจะให้ดูใกล้ๆแล้วกันนะครับโอเคนะเนี่ยฮะก็จะมีหลักๆคือมีขุยมะพร้าวครับเห็นไหมฮะท่านสังเกตดูมันจะมีแกลบดำกับขุยมะพร้าวนะครับเป็นวัสดุหลักๆเลยนะครับเห็นไหมฮะโอเคทีนี้มาดูหน้าตาของผักที่ได้รับปุ๋ยนะว่ามันงดงามขนาดไหนนะฮะโอเคเนี่ยใบเขียวสดมากครับอันนี้คือผักปลังนะครับผักปลังนะฮะผักปลังที่ปลูกไว้ที่บ้านนะครับรวมถึงมีผักปลังและมีอะไรอีกครับผักปลังนี่ก็คือปลูกทีเดียวนะครับสามารถเก็บกินได้ตลอดปีตลอดชาตินะครับเพราะว่าเห็นไหมยอดใหญ่มากครับผักปลังที่ปลูกว่าจะมียอดแดงกับยอดเขียวนะฮะมีผักมี2สายพันธุ์ปลูกไว้ในกระถางเดียวกันนะครับก็สามารถที่จะตัดยอดนะฮะยอดอวบมากเทียบกับนิ้วมือเห็นไหมฮะเทียบกับนิ้วมือนะฮะยอดสีแดงยอดสีเขียวเห็นไหมเนี่ยนะครับไปลวกจิ้มน้ำเพกไปแกงเลียงไปแกงจืดนะครับโอ้ได้สารพัดเมนูนะครับก็ต้องอวบมากนะมันจะมีความชุ่มใบมีความเรียกว่าใบมีความหนามีความชุ่มน้ำนะฮะอะไรอีกครับมีนี่ฮะอันนี้เป็นวอเตอร์เครสครับวอเตอร์เครสนะครับมีวอเตอร์เครสนะครับมีวอเตอร์นะฮะมีอะไรครับมีให้ดูยอดผักปลังนะครับนี่ครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีสารเคมีครับเราไม่ฉีดครับนะเห็นไหมแค่ได้ดินได้ปุ๋ยจากเศษอาหารที่เราหมักแต่ละเดือนเนี่ยมันก็งามแล้วครับอันนี้คืออ่อมแซบครับอ่อมแซบเบญจโรง5สีหรือตำลึงหวานนั่นเองนะครับแล้วแต่คนจะเรียกแล้วแต่ภูมิภาคนะครับแกงจืดเกี๊ยวใส่ไข่นะครับเอาไปผัดก็ได้นะครับเอาไปทำใส่แกงอ่อมนะก็เรียกรวมๆคนส่วนใหญ่ก็จะรู้จักชื่ออ่อมแซ่บนั่นเองนะครับโอเคนะฮะก็ให้ดูวันนี้เป็นวิธีการจัดการขยะเศษอาหารในครัวเรือนแบบง่ายๆนะครับที่ไม่มีกลิ่นนะครับอยากจะให้เห็นว่าอันนี้คือสถานที่คือจะเป็นที่บ้านนะเป็นทาวน์โฮมที่บ้านไม่มีพื้นที่ดินเพราะว่าทาวน์โฮมทั้งหมดเนี่ยทุกโครงการหน้าบ้านจะเป็นปูนซีเมนต์ที่เขาเทไว้ทั้งหมดแล้วฉะนั้นจะไม่มีพื้นที่ที่เป็นดินสิ่งที่เราทำได้คือเราต้องหาดินมาใส่ภาชนะไม่ว่าจะเป็นเข่งเป็นถังอะไรก็แล้วแต่ครับนะที่มันสามารถใส่ดินใส่วัสดุลงพื้นได้เพื่อที่ว่าเราจะเอาดินตรงนี้แหละไว้เป็นที่หมักเศษอาหารของเรานะฮะเพื่อจะได้ไม่ต้องทิ้งขยะเศษอาหารเศษผลไม้ลงในถังขยะหน้าบ้านให้เกิดการเน่าเหม็นแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นเวลารถขนขยะมาเก็บขยะไปก็จะถุงขยะเศษอาหารก็จะไม่เน่าไม่แตกในรถขยะเหม็นไปตลอดทางไปรบกวนชาวบ้านเขานั้นวิธีการอย่างนี้ที่สามารถทำได้ทุกบ้านนะฮะง่ายๆนะง่ายๆทีนี้ถามว่าง่ายง่ายหรือไม่ง่ายทำได้หรือไม่ได้มันอยู่ที่ว่ารู้แล้วทำหรือไม่แค่นั้นเองนะฮะปัญหาสิ่งแวดล้อมไม่ใช่ว่าคนปัญหาเรื่องขยะไม่ใช่ว่าคนไทยไม่รู้แต่รู้แล้วไม่ทำนี่ต่างหากเป็นประเด็นที่สำคัญรู้แล้วนะที่ผ่านมามีการอบรมสัมมนาชุมชนท้องถิ่นมากมายอบรมการจัดการขยะครัวเรือนมากมายนะแต่สามารถในช่วงระยะเวลาประมาณเกือบ20ปีที่ผ่านมามีงานอบรมบรรยายหลักสูตรพวกนี้ตลอดเวลานะครับแต่ว่าสามารถรู้แล้วทำหรือเปล่าเนี่ยนะปัญหาใหญ่คือรู้แล้วแต่ไม่ทำนะไม่ช่วยกันนะวันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางนึงในการจัดการเศษอาหารครัวเรือนนะครับเป็นวิธีการง่ายๆนะอาจจะไม่เป็นเข่งนะอาจจะเป็นถังอะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถใส่วัสดุลงพื้นได้ใส่ใบไม้ได้ใส่เศษขุยมะพร้าวใส่แกลบดำได้นะครับคือมันใส่ได้ฉะนั้นเราก็จะเป็นที่ตรงนี้เป็นที่หมักดินหมักขยะของเราแล้วก็จะไม่มีกลิ่นโชยเลยนะเพราะว่าทำแบบนี้มาตลอดนะทำแบบนี้มาตลอดแล้วก็นี่เป็นทาวน์โฮมซึ่งบ้านรั้วบ้านกำแพงบ้านมันติดกันทุกหลังฉะนั้นเนี่ยนะฮะมันก็จะ
ถ้าเกิดมีปัญหาชาวบ้านก็คงจะวุ่นวายก็คงการจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันไปนานแล้วนะครับนี่ก็ให้เห็นว่านอกจากนี้คือได้กำจัดขยะเศษอาหารไปในตัวนะครับถังขยะหน้าบ้านเราไม่เหม็นนะครับเราไม่เป็นส่วนหนึ่งในการไปสร้างขยะเน่าเหม็นมาลดขยะหรือไม่สร้างความเน่าเหม็นให้กับชุมชนที่เขาอาศัยอยู่ใกล้บ่อขยะต่อไปเห็นไหมฮะนี่ก็เป็นการจัดการขยะที่ครัวเรือนของเราจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นที่อยากจะเป็นไอเดียนึงที่จะนำมาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้ทราบแล้วก็นำไปปฏิบัตินะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวก็จะอัพคลิปนี้ไว้ในช่องทางของ YouTube นะฮะส่วนท่านไหนสนใจท่านไหนเห็นว่าเป็นสาระเรื่องราวที่นำมาแบบนี้มีสาระมีประโยชน์นะฮะหรืออยากจะแลกเปลี่ยนพูดคุยนะฮะก็ช่วยคอมเมนต์นะช่วยนำเสนอแนะในเชิงสร้างสรรค์แล้วกันนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาสังคมที่จะเดินทางไปสู่สังคมที่น่าอยู่นะครับฉะนั้นก็รบกวนคอมเมนต์ในเชิงสร้างสรรค์ช่วยเสนอไอเดียที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็ช่วยกันแชร์นะฮะเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้ไปทั่วถึงคนไทยทุกคนเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดการขยะต้นทางตั้งแต่ที่บ้านของตัวเองครัวเรือนของตัวเององค์กรของตัวเองโรงงานของตัวเองทุกพื้นที่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะเมืองไทยของเราจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับความรู้มีมากมายเต็มโลกไปหมดจะไม่มีค่าอะไรถ้าเกิดเรารู้แล้วเราไม่ลงมือทำนั้นการดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลเรื่องพวกนี้มันเป็นการดูแลลมหายใจของเราสิ่งแวดล้อมดีชีวิตเราก็ดีสิ่งแวดล้อมดีอากาศบริสุทธิ์ก็คือเกี่ยวข้องกับลมหายใจของเราโดยตรงนั้นวันนี้เราใช้ชีวิตเพื่อเพลินสนุกสนานในการใช้ทรัพยากรมากพอแล้วฉะนั้นถึงเวลาที่เราจะย้อนกลับมาดูแลโลกดูแลลมหายใจของเรานะครับก็สำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปกับสาระดีๆกับช่อง Environment นะฮะสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ